ที่เธอพูดจริงเหรอไม่ใช่เรื่องที่ผมจะมาโกหกอยู่แล้วนะครับโค้ชไอ้3คนนั้นมันวางยาพระแพงแล้วมันก็เล่นยาอยู่กับควีนก่อนตายจริงๆไอ้พีนั้นมันหลุดปากพูดออกมาเองนะครับแต่ก่อนจะไปสนใจเรื่องคนอื่นเนี่ยเอาตัวเองให้รอดก่อนดีกว่ามั้ยทำไมถึงเพิ่งมาฮะการแข่งขันมันใกล้เข้ามาแล้วนะพี่บอกเราใช่มั้ยว่ามันต้องซ้อมให้มันหนักมากขึ้นเนี่ยฮะแต่เรื่องที่พวกไอ้ RJ ทํามันแย่มากเลยนะครับทั้งยาเสพติดล่วงละเมิดทางเพศและยังมีอำพรางศพโกหกทุกคนอีกอะแล้วไม่ใช่อะไรผมไม่เห็นพวกมันจะมีทีท่าสำนึกผิดอะไรเลยด้วยเออโอเคพี่เข้าใจเอาจริงๆพี่บอกเลยนะพี่ก็ไม่ได้ชอบRJเหมือนกันแต่ว่าพี่ก็ไม่ได้มีอำนาจในการที่จะไปไล่ใครให้ออกจากชมรมเข้าใจมั้ยมันต้องรายงานไปถึงคณะกรรมการแล้วยิ่งพ่อของRJเขาเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนให้กับมหาลัยอีกเนี่ยแต่อย่างน้อยเราก็น่าจะเอาเรื่องนี้เข้าที่ประชุมแล้วสอบสวนพวกมันได้ไม่ใช่เหรอครับหลักฐานล่ะเขามีหลักฐานหรอหรือแค่คำพูดของพีนัทแต่ไอพีนัทมันไม่โกหกอยู่แล้วนะครับผมมั่นใจเพราะมันพูดความจริงและนี่อยู่ๆมันหายหัวไปแบบนี้อีกอ่ะงั้นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจเขาถ้าเขาสรุปคดีออกมาว่าRJมีความผิดจริงพี่จัดการแน่นอนแต่ตอนนี้โฟกัสที่ตัวเองก่อนเอาจริงๆพี่เริ่มไม่แน่ใจแล้วนะว่าเธอเหมาะจะไปเป็นตัวแทนแข่งอยู่หรือเปล่าถ้าเพอร์ฟอร์มานซ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่อีกเนี่ยพี่ต้องพิจารณาใหม่แล้วนะเรื่องนั้นผมไม่มีปัญหานะครับผมสัญญาว่าถ้าไอ้เรื่องทั้งหมดนี้มันจบลงเมื่อไหร่ผมจะกลับไปจริงจังกับการซ้อมแล้วถ้าโค้ชจะพิจารณาเห็นว่าผมไม่เหมาะสมผมก็ยอมรับแต่โค้ชครับเรื่องไอ้ RJ เนี่ยมันไม่เกี่ยวกันนะครับสิ่งที่พวกมันทำมันแย่มากเหมือนที่ผมบอกยังไงเราก็ต้องทำอะไรสักอย่างไม่งั้นมันจะเหมือนกับว่าเราปกป้องคนผิดแล้วภาพลักษณ์ชมรมจะยิ่งเสียหายนะครับโอเคงั้นเธอจะบอกว่าที่เป็นเดือดเป็นร้อนเป็นบ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะเป็นห่วงชมรมแน่ใจเหรอก็มันมีคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมกับเรื่องนี้อยู่นี่ครับทั้งควีนที่ตายไปแล้วแล้วก็พระแพงที่โดนพวกมันวางยาแถมยังใส่ร้ายให้เสียหายอีกอ่ะสรุปก็คือเธอสนใจพวกผู้หญิงพวกนั้นมากกว่าชมรมที่จะให้อนาคตดีๆกับเธอโค้ชพี่อุตส่าห์คิดว่าเธอดีกว่าRJนะแต่สุดท้ายเธอก็ใช้ไอ้นั่นมากกว่าสมองเธอนี่ก็น่าผิดหวังพอๆกับมันเลยนี่มันกลายเป็นเรื่องนี้ได้ไงครับโค้ชมันไม่มีอะไรเลยมันก็แค่เราควรจะช่วยทำสิ่งที่ถูกต้องแค่นั้นเองอ่ะโอเคโค้ชอาจจะผิดหวังในตัวผมนะครับแต่ถ้าพูดแบบนี้ผมก็หมดศรัทธาในตัวโค้ชเหมือนกันจะไปไหนอ่ะก็ถ้าโค้ชมีทัศนคติแบบที่พูดมาจริงๆผมว่าผมก็ไม่ควรอยู่ที่นี่แล้วล่ะครับ